ครับก็บรรยากาศนะครับก็ฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้นะครับก็ถนนก็จะลื่นหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขับรถลงไปก็ต้องระมัดระวังนะครับขับให้ช้าที่สุดนะครับทางนี้ไม่ใช่ทางที่ว่าเหมือนทางที่ผมมาจากทางพิษณุโลกนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอ๋อห้องน้ำคิดว่าเป็นรีซุ่มรีสอร์ทอ๋อผมไปกลับครับมาแล้วก็กลับอยู่ลมสักนี่เองครับแป๊บเดียวครับอากาศเย็นนะครับตอนนี้สั่นนะครับก็นักท่องเที่ยวก็มาดูลุงนะครับลุงกินน้ำอยู่ตรงนี้นะครับกันหลายคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับหลังฝนตกนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับรีสอร์ทนะครับเมื่อก่อนนะครับจะไม่มีรีสอร์ทเยอะขนาดนี้นะครับก็จะดูเหมือนป่านะครับป่าชัดๆเลยนะครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ธรรมดานะครับก็รีสอร์ทก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับไม่อะไรมากมายนะครับก็มองลงไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงนั้นจะเป็นจะใช่หลุมสักหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับตรงนั้นสักมันต้องดูทางไหนวะไม่รู้นะครับก็จะแถวนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเห็นแต่หมู่บ้านนะครับเห็นได้ชัดมากนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นลุงกินน้ำนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอะไรนะบ้านอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอให้ถนนแห้งสักหน่อยก่อนนะครับจะค่อยลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้าก็เปิดแล้วนะครับแต่ว่ามาตอนเช้านะครับก็จะเห็นบรรยากาศนะครับทะเลหมอกเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ไม่มีเลยทะเลหมอกมาเที่ยวเหรอครับเนี่ยขายกาแฟคนล้มนี่ดิโอ้นครไทยพิษณุโลกอ
เอ๊ะทางนี้มันออกไปไงเนาะทางเนี้ยมันทางมันซีวิ่งไงกว่ามันบ่ซั่นแบบนี้เนาะเดี๋ยวมื้อหน้าก็สิมาแล้วก็แล่นทะลุไปพุ่นน่ะมื้อนี้มันต้องได้มาเอานี่ power bank ทางนี้ดิก็เลยฝากตำรวจซัดไว้ก็เลยได้ย้อนกลับ แล้วน้ำตกแก๊งโสภาเป็นสังไรครับเดี๋ยวนี้ได้ไปจากเทือกบ่เหรอบ่มีน้ำบ่แต่ก่อนคนหลายกว่าแต่ก่อนนะสมกุ้งสงการนี้ไปขายของอยู่นก่อนครับครับโอ้อีกน้อยก็สิบ่หนาวตีเนี่ยเปลี่ยนสั้นแล้วโอ้สิบเรย์หาห้องพักอยู่เทิงนี่ตีเนี่ยไอ้พวกอันน้ำตกอันอย่างก็ละอันที่เขาติดป้ายไว้น่ะมันเข้าไปเบิ้งได้เบิดทุกน้ำตกบอกเอ๊ะเน้นมันแดงบ่อันตรายอย่าว่าแต่มันแดงเลยอันน้ำตกยังท่านอ่ะโอ้โหลงไปขึ้นโอ้นี่ปวดขาอยู่เนี่ยโอ้ยแล้วลงไปคนเดียวอีกโอ้ยตายตายวะเชี่ยวขึ้นมาเนี่ยยันเป็นลมอายอยู่ท่านผู้เดียวอ่ะโอ้เมนอยู่เวลาลงนะเดี๋ยวลาขึ้นนี่ทีโอ้เวะย่างได้สองเก้าเวะพักอ่ะสันไหลแต่ข้างล่างมันก็งามอยู่งามอยู่เมนได้เตรียมอย่างขึ้นมาได้เนี่ยเต้นนี่ไปกลางเลยมันจังซีฮันตรงนี้เหรอเอาล่ะขอคัพเปิดแล้วเหรอขอคำว่าปิดโอ้นี่ครับทางหัวซิงอ่ะมันบังต้องไปอันนี้มีงอนด้วยนะเอ้าสมัยแต่ก่อนนะผมมาโอ้ยนี่มีแต่ปลาอันบักกระหยังอันกระลำนะปลากระลำเต็มเลยนี่มารอบนี้20ปีที่แล้วนะผมขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมาโอ้โหเนี่ยบอเออมันคนมาเที่ยวหลายเดี๋ยวแล้วเนาะมาเที่ยวไหลแล้วก็ทำลายธรรมชาติไหลเงินวะนี่สิบเฮ็ดอีกดีมบ่เนี่ยทางนี้เป็นเขตอุทยานบ่เนี่ยทางเนี้ยทำเด้อนี่บอกเรียบสายไฟนี่ไปบ่เหรอบ่เห็นบ่เป็นหยังบ่เห็นท่านบอกท่านบอกเส้นท่านบ่น่ะนะทางถึงบ่เส้นท่านลงมานี่วะเนี่ยโอ้ยคันบ่มีเส้นกันนี่เรียบร้อยเนี่ยเห็นบ่ตรงนี้ถ้าผมเป็นเขตอุทยานนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยเนี่ยเขตสกายวอล์กก็ได้เนี่ยบ่ได้มาโดดละเนี่ย
โอ้ครับแล้วใครอย่างครับนี่ใครกาแฟอยู่ตรงไหนโอ้ผมมาสิอันไหนเนี่ยอันโอวันตินนี่ป่ะมาปิดแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ภูทับเบิกนะครับที่จุดบริการขายของฝากนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพื่อนครับดูเดินดูของขายครับสักหน่อยนะครับ